ครับตอนนี้ผมก็ตื่นเรียบร้อยนะครับฉันนั่นคือยังไงฉันนอนกับผมครับวันนี้ฉันนอนกับผมเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตื่นยังครับภาพช่างเบิร์ดก็มันเปิดแสงครับช่างเบิร์ดนอนอยู่ข้างล่างครับก็คือตาลือตื่นจังครับก็ไม่รู้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าตาลือตื่นผมว่าตาลือตื่นหลังอีกแน่เลยผมว่าผมฟันธงน่าจะตาลือตื่นหลังผมอีกแน่เลยกดคนยูทูบเบอร์ทุกคนนะต้องตื่นก่อนตาลือใช่ไหมครับเพราะตาลือเป็นบอสไม่ก่อนยูทูบเบอร์ก็คือตาลือจะตื่นก่อนเพราะว่าตาลือเป็นบอสคนจะเปิดนาฬิกาแป๊กก่อนนะครับตาลือแล้วก็นาฬิกาปลุกห้องผมนะครับผมจะไปห้องน้องผู้ชมอาจจะรู้สึกนะครับว่าห้องฮอลเวย์มันติดอยู่กับคิกเก้นกับห้องครัวครับมันติดกันเลยแต่ห้องน้ำมันก็ติดกับทางเดินนะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ข้างหลังครับเป็นแม่ครัวของที่ทำงานบวกบ้านนี่คือเสียงตอนนี้คือกลมสีครับผมจะไปถ่ายดูด้วยกันไม่งั้นผมโดนตำรวจจับแน่ท่านผู้ชมครับเหมือนผมติดได้ไหมครับตาเลยยังหลับอยู่เลยครับดูครับตาเลยสับพริกไว้ไปทำอาหารครับตาเลยเตรียมพริกไว้ให้คุณถือแม่บ้านครับแล้วเมตาเลยกำมือนะตอนนี้ผมยังไม่เข้าห้องทำงานก่อนนะครับเพราะตาเลยไม่ตื่นเลยคือตอนนี้หลับอยู่ในห้องนี้ครับเพราะว่าไปตอนแซมเดินมันเกี่ยวอย่างมันก็คือห้องสตาฟครับสตาฟคือพนักงานบอสก็คือห้องบอสสตาฟบอสมันคือห้องบอสครับบอสหน้าห้องตลิ่งปักทิ้งอยู่ด้วยนะคะหมายครับที่นี่มันติดว่าห้องนอนของบอสอันนี้ก็ห้องทำงานของบอสนะครับตรงนี้คือห้องที่ทำงานมิมี่อันนี้ก็โต๊ะประชุมเอาของมาเล่นโต๊ะอยู่แล้วเพราะโต๊ะทำงานของช่างเบิร์ดนะครับฝั่งนู้นก็เป็นห้องทำงานของก็คือนำมาของช่างอันเนาะครับอันนึงซื้อมาไม่เคยใช้สักอันแม้ครับนี้ปากกาผมเองเพนโอ้ยมันคือปากกาผมเองครับมันครับจะไปปิดแอร์ห้องผมก่อนนะครับมันคือห้องเก็บเอกสารเดี๋ยวที่ผมจะประจำก็คือห้องล็อบบี้ท้าวแชมป์ครับเห็นได้มูลแชร์ไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ต้องไปติดแอร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับใครวายุครับ
ผมไม่รู้จักครับใครวายุใครวายุลูกเดียวโทรศัพท์ที่ไม่ได้ลูกคุณไม่ใช่หรอโทรเจ้าครับแค่นี้ครับ